สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพนมีสูตรพอกหน้าพอกตัวในงบประหยัดนะมาฝากทุกคนด้วยนะคะคือเป็นสูตรที่แพนได้ลองใช้เองแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆนะคะมันโอเคมากเลยอ่ะเราก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนนะคะสิ่งที่แพนใช้นะคะก็จะมีนี่เลยอันนี้เป็นนมผงยี่ห้อสุภาพรนะคะเป็นมิลกี้พาวเดอร์นะคือเป็นนมผงที่ไม่ได้เป็นผงสีขาวๆมันนมผงที่เราคุ้นเคยกันนะอันนี้คือเป็นผงแบบสีเหลืองๆเลยคล้ายๆผงขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นก็แบบเหมือนมีกลิ่นแบบหลายๆอย่างผสมรวมกันนะไม่เชิงแบบเป็นกลิ่นนมผงไปทีเดียวนะคะคือแพ้ไม่แน่ใจว่าแพ้ได้มันในราคา25หรือ29บาทแต่ตอนที่ซื้อมัน1แถม1นะคะคือมันคุ้มมากเลยอ่ะตอนที่หยิบมาลองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ว่าพอได้ลองใช้แล้วแบบเฮ้ยมันเวิร์กมากแพ้ไม่ได้ใช้นมผงตัวเนี้ยพอกหน้าแบบเดียวๆนะคะคือแพ้จะเอามาผสมนะอุปกรณ์ที่แพ้ใช้ผสมนะคะก็อันนี้เป็นถ้วยแล้วก็ช้อนนะคะคือเป็นถ้วยอะไรก็ได้อะที่แบบทุกคนหาได้นะคะคือของแพรเนี้ยอันนี้คือเป็นถ้วยที่แบบซื้อข้าวมาจากเซเว่นเป็นข้าวสวยอะคือกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยล้างเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเสียดายไม่อยากทิ้งก็เอามาไว้ใช้แบบผสมแบบพวกผงพอกหน้าพอกตัวอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็มากับช้อนแบบนี้นะก็ไว้แบบนี้แล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะนี่โยเกิร์ตอันนี้คือแพรซื้อมาเอาไว้กินที่บ้านอยู่แล้วเป็นประจำนะคะแพรก็เลยเอามาพอกหน้าพอกตัวด้วยดีกว่าแบบคุ้มดีทั้งกินทั้งทาทั้งพอกไปเลยเนาะและอีกอย่างนึงนะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออันนี้เลยนี่อันนี้คือนามิแอมเฟรชเชจูวิตามินซีไบท์เทนนิ่งเจลนะคะคือเป็นเจลวิตามินซี 10,000 ไมโครกรัมนะคะมีกูต้าวิตามิน B3 ด้วยนะอันนี้คือสามารถใช้ได้แบบ9แบบเลยนะเนี่ยอ่างซองเขาก็เป็นแบบนี้เลยเห็นปะคือสามารถแบบทาทั้งหน้าใต้ตาพอกหน้าทาข้อศอกแขนขาลักแร้อะไรเงี้ยคือแบบทาได้หมดเลยอ่ะคือใช้ได้แบบทั่วร่างกายเลยอ่ะคือแบบมันดีมากแล้วมันก็คุ้มมากเลยนะคะซองเนี้ย49บาทนะคือหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะก่อนอื่นเลยอ่ะแพรจะใส่โยเกิร์ตเข้าไปก่อนนะคะคือโยเกิร์ตเนี้ยเวลาที่พอกหน้าแพรจะใช้ประมาณ2ช้อนนะคะคือช้อนที่เขาให้มานี่แหละที่แบบเวลาซื้อโยเกิร์ตอ่ะอันนี้คือแพ็คตักโยเกิร์ตใส่ถ้วยแล้วนะคะก็ประมาณ2ช้อนเนาะแล้วก็ตามด้วยนมผงสุภาพรนะคะนี่ก็เทลงไปอันนี้ก็ใส่ประมาณแบบช้อนหนึ่งก็ได้นะเห็นป่ะว่ามันจะเป็นผงเหลืองๆแบบนี้ค่ะคือมันจะไม่ใช่ผงสีขาวๆนมผงอ่ะเป็นผงเหลืองๆจากนั้นนะคะตามด้วยเจลวิตามินซีอันนี้เลยนะคะใส่ลงไปนี่คือสีของเจลวิตามินซีมันจะแบบสีส้มๆอ่อนๆเป็นเจลๆแบบนี้นะคะเมื่อใส่ส่วนผสมทุกอย่างพร้อมกันแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะก็จากนั้นแล้วก็จัดการทำให้เขาเป็นเนื้อเกี่ยวกันเนาะก็คนๆไปนี่เราก็จะได้เป็นที่พอกหน้าแบบสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะเวลาใช้อ่ะก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะคืออยากให้มีแบบเครื่องสำอางหรืออะไรอยู่บนหน้านะคือล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะคะแล้วก็เอาไอ้เนี้ยพอกลงไปนะทาให้มันทั่วหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะหรือว่าใครอยากให้มันนานกว่านั้นก็ได้แต่ว่าแพ้รู้สึกว่าประมาณ 10-15 นาทีก็พอแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มแบบมีความแบบตึงๆนิดๆแล้วอะไรเงี้ยก็ไปล้างออกนะคะคือสูตรพอกหน้าสูตรเนี้ยแพ้รู้สึกว่าใช้แล้วแบบผิวมันเนียนมากคือมันจะได้ความรู้สึกแบบเนียนๆผิวอ่ะแล้วมันหน้ามันก็จะแบบนุ่มๆด้วยนะคือเวลาเอามือจับหน้าตัวเองแล้วมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยหน้ามันนุ่มมากอ่ะคือชอบมากๆเลยแล้วที่สำคัญคือแบบทำวันเว้นวันอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรที่แบบว่ารูขุมขนเล็กลงแล้วก็รอยสิวอะไรพวกนี้คือมันจางลงเร็วมากๆเลยนะคะคือมันแบบมันช่วยให้รอยสิวจางลงได้จริงๆอ่ะลองไปทำดูแล้วหน้ามันดูสว่างขึ้นดูขาวขึ้นอะไรเงี้ยแบบชอบมากๆนะคะคือสูตรเนี้ยนอกจากจะพอกหน้าแล้วอ่ะยังเอามาใช้พอกตัวได้ด้วยนะคะคือเวลาที่พอกตัวก็แค่ใช้โยเกิร์ตให้มันเยอะขึ้นแค่นั้นเองคือของแพ้เวลาใช้อ่ะครั้งหนึ่งทั้งหน้าทั้งตัวพร้อมกันเนี่ยแพ้ก็จะใช้โยเกิร์ตประมาณถ้วยนึงเลยนะคะก็คือใช้หน้าประมาณสองช้อนใช่ไหมแล้วที่เหลือก็เอามาผสมแล้วก็แบบพอกตัวแบบนวดตัวอะไรเงี้ยคือพอกตัวอาจจะไม่ต้องทิ้งไว้นานแบบถึง10นาทีนะคะคือของแพ้เนี่ยเวลาที่ใช้คือผสมทุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วก็เอามาแบบนวดตัวแบบก่อนอาบน้ำอ่ะนวดตัวแล้วก็ทิ้งไว้แบบประมาณ 2-3 นาทีอะไรเงี้ยก็พอนะคะแล้วก็ล้างออกปกติอาบน้ำเนาะแล้วตัวเราก็จะแบบนิ่มมากๆเลยนะเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วมันจะเนียนขึ้นพวกรอยแบบยุงกัดรอยแผลเป็นอะไรที่ตัวเงี้ยรอยสิวที่หลังอะไรเงี้ยมันก็ดูจางลงแล้วมันก็ดูเนียนขึ้นอ่ะตัวนะแพ้ก็จะใช้เจลวิตามินซีตัวนี้นะคะผสมกับโลชั่นที่แบบทำให้ผิวขาวขึ้นเร็วๆนะก็คืออันนี้เลยเทสัตนะคะใช้คู่กันเลยคือแล้วหลายคนจะต้องสงสัยใช่ไหมว่าใช้ยังไงใช่ไหมเทสัตเนี้ยใส่มือนะแล้วก็ตามด้วยเจลเนี้ยแบบก็ผสมกันแบบ
ครึ่งๆเลยก็ได้หรือว่าจะแล้วแต่ใครแบบสะดวกผสมเท่าไหร่ก็ผสมไปเลยนะคะคือรวมกันนี่ทำให้ผิวดูขาวคูณ2เข้าไปอีกเนาะมันแบบเฮ้ยมันเวิร์กมากคือทั้งหมดเนี้ยราคาแบบไม่แพงเลยแล้วหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะมันเป็นของที่แบบราคาแบบไม่กี่สิบบาทอะแต่ว่ามันก็ใช้แล้วเห็นผลจริงๆแล้วมันทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆนะคะคือแพ้ใช้แล้วแพ้รู้สึกดีกับมันมากๆแพ้ก็เลยอยากจะแชร์ทุกคนนะยังไงทุกคนก็ลองไปทำดูนะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะอันนี้ไปก่อนละถ้าชอบนะคะกดไลค์กด Subscribe แพ้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย